รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นะคะเราจะมีเคล็ดลับเด็ดๆพร้อมเมนูอาหารอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ก็เช่นกันค่ะนานามีเมนูข้าวเหนียวนึ่งนุ่มๆนะคะทานคู่กับไก่ทอดหาดใหญ่กันค่ะหลายคนบอกว่าเวลานึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหนึ่งยังไงข้าวเหนียวก็ไม่สุกพอเวลานุ่มนุ่มเฉพาะตอนสุกใหม่ๆทิ้งไว้แป๊บเดียวก็แข็งกระด้างแล้ววันนี้เรามาแชร์เคล็ดลับกันค่ะเริ่มตั้งแต่การแช่ข้าวเหนียวเลยนะขั้นตอนแรกเราจะเอาข้าวเหนียวของเราเนี่ยนะคะไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนเขาบอกกันว่าต้องล้างจนกระทั่งน้ำเนี่ยสีใสก็คือหมดสีแป้งเลยนะคะไปล้างข้าวเหนียวกันเราจะล้างจนกระทั่งน้ำแช่ข้าวเหนียวของเราใสอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะเขาบอกว่าจะทำให้ข้าวเหนียวของเราเนี่ยเรียงเม็ดสวยใส่สารส้มนะคะตำละเอียดลงไปกับน้ำคนให้เข้ากันจนสารส้มละลายจากนั้นเอาข้าวเหนียวของเราที่ล้างจนสะอาดแล้วเนี่ยนะคะแช่ลงไปขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะใช้เวลาเนี่ยนะคะประมาณ3ชั่วโมงหรือแช่ข้ามคืนได้ก็ยิ่งดีเลยถึงเวลาที่กำหนดแล้วเราก็เทน้ำที่แช่ออกมาจากนั้นเอาข้าวเหนียวของเราเนี่ยนะคะที่แช่น้ำจนได้ที่แล้วไปนึ่งเคล็ดลับของเราเนี่ยนะคะคือถ้าเกิดมีหวดก็นึ่งในหวดถ้าไม่มีหวดก็นึ่งในรังถึงแบบนานๆก็ได้แล้วก็ปูผ้าขาวบางแต่สิ่งที่จำเป็นจริงๆคือน้ำของคุณต้องเดือดจัดๆเพราะถ้าน้ำไม่เดือดเนี่ยข้าวเหนียวของคุณจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองใส่ข้าวเหนียวของเราลงไปจากนั้นเอาใบเตยมัดปมของเราเนี่ยนะคะวางห่อข้าวเหนียวแบบนี้แล้วก็นึ่งจนกระทั่งสุกค่ะหลังจากข้าวเหนียวเราสุกแล้วเนี่ยเคล็ดลับการทำให้ข้าวเหนียวของเรานุ่มนานอันนี้เพื่อนชาวใต้นะคนนึงเป็นคนสอนมาเขาบอกว่าวิธีนี้ถ้าทำแบบนี้จะทำให้ข้าวเหนียวนุ่มได้นานโอเคได้ข้าวเหนียวมาเสร็จเอาข้าวเหนียวใส่อ่างผสมของเรานำใบเตยออกจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาข้าวเหนียวร้อนๆของเราเนี่ยใส่น้ำอุ่นลงไปค่ะสัดส่วนเนี้ยนะคะจะอยู่ที่ข้าวเหนียวประมาณ500น้ำประมาณ150ถึง200ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยนะคะอย่ากังวลว่าอุ๊ยมันจะแฉะหรือเปล่าไม่เลยคุณใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเอาพายไม้เนี่ยนะคะเกลี่ยข้าวเหนียวแบบนี้ข้าวเขาก็จะแตกตัวนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะฝาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะข้าวเหนียวของเราเนี่ยก็จะดูดน้ำอุ่นเข้าไปแล้วข้าวเหนียวของเราก็จะนุ่มตลอดเลยล่ะจะทานเมื่อไหร่ก็อร่อยเจ้าข้าวเหนียวตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอามาทานคู่กับไก่ทอดกันค่ะเดี๋ยววันนี้จะทำไก่ทอดหาดใหญ่สูตรง่ายๆทานด้วยกันนะคะสังเกตว่าน้ำมันร้อนพอหรือยังก็เอาพวกแป้งของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปถ้าเขาฟูแบบเนี้ยขึ้นมาแปลว่าใช้ได้แล้วพอไก่ของเราชิ้นไหนเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยเราก็ตักขึ้นมาทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันได้เลยอย่างชิ้นนี้เป็นสะโพกชิ้นโปรดของนานาช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูก๋วยจั๊บเจใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เส้นก๋วยจั๊บลงต้มจนสุก
เติมแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำคนจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำน้ำพะโล้ก๋วยจั๊บเทน้ำใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ผงพะโล้ตราโลโบและพริกไทยเม็ดปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวและเกลือป่นเสริมไอโอดีนต้มจนเดือดใส่เต้าหู้ขาวเห็ดหอมและเต้าหู้ผงทอดต้มนาน30นาทีแล้วปิดไฟเตรียมไว้ตักเส้นก๋วยจั๊บใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดด้วยน้ำพะโล้ก๋วยจั๊บพร้อมเต้าหู้ขาวเห็ดหอมและเต้าหู้ผงทอดวางฟองเต้าหู้ทอดกรอบโรยไชโป๊หวานสับเจียวตกแต่งด้วยช่อขึ้นช่ายให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูก๋วยจั๊บเจเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูน้ำสลัดฟักทองเจมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่เนื้อฟักทองต้มสุกใส่นมถั่วเหลืองลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดเทส่วนผสมฟักทองลงในภาชนะใส่น้ำมะนาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำส้มสายชูใช้เครื่องตีแบบมือถือตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตตีให้เข้ากันจนน้ำสลัดข้นขึ้นตักใส่ภาชนะโรยงาขาวคั่วจัดเสิร์ฟคู่กับผักสลัดครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ